สวัสดีค่ะมีเรื่องด่วนๆมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของอิหร่านนะคะได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลแล้วนะคะเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็คืนวันเสาร์นะคะซึ่งเป็นการรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะเขามีการรายงานว่าอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนนะคะยิงถล่มพร้อมกันค่ะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของเขานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากแล้วก็เปิดหน้าโจมตีอิสราเอลโดยตรงครั้งแรกเลยนะคะต้องบอกว่านี่เป็นโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่อิสราเอลถล่มสถานทูตอิหร่านในประเทศซีเรียเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยกองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปถึง7นายนะคะครั้งนั้นเนี่ยอิหร่านเองก็ออกมาเลยนะคะบอกว่าครั้งนี้เขาต้องเอาคืนนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการศึกสงครามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสถานทูตนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอิสราเอลเนี่ยทำนอกเหนือกฎเกณฑ์ที่ได้มีการตกลงกันไว้นะคะซึ่งเป็นกฎสากลเลยนะคะกองทัพอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการยิงโดรนมาถึง200ลูกนะคะมาจากอิหร่านเนี่ยสถานการณ์ของอิสราเอลตอนนี้ก็มีทั้งเสียงไซเรนมีทั้งเสียงการโจมตีเนี่ยดังสนั่นเลยนะคะทางด้านของบูมเบิร์กเนี่ยเขาได้มีการรายงานออกมาด้วยนะคะว่ามันมีการยิงสกัดโดรนแล้วก็ขีปนาวุธไปประมาณ200ลูกแล้วนะคะโดยที่สหรัฐแล้วก็อังกฤษเนี่ยมีการร่วมมือจับมือกันในการยิงถล่มน่านฟ้าในครั้งนี้แต่สิ่งที่สำคัญค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะได้ส่งผลกระทบนะคะไปถึงประเทศอื่นๆแล้วก็ทำให้ตอนนี้หลังจากที่อิหร่านเนี่ยเขาได้มีการยิงโดรนแล้วก็ขีปนาวุธถล่มไปที่อิสราเอลแล้วเนี่ยมันทำให้สายการบินหลายแห่งโดยเฉพาะ United Airlines เนี่ยนะคะที่ไปที่กรุงเทลอาวีฟเนี่ยก็ถือต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยแล้วก็สายการบินหลายสายเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมากเลยนะคะต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ต้องมีการระงับการบินด้วยแล้วก็ต้องมีการยกเลิกด้วยนะคะปรับเปลี่ยนเส้นทางบินใหม่หมดเลยนะคะและทำให้อิสราเอลนะคะตัดสินใจปิดน่านฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่จอร์แดนแล้วก็อิรักนะคะก็มีการปิดน่านฟ้าเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะเราเข้าไปดูในส่วนที่เป็นเรื่องของราคาน้ำมันกับทองคำก็ยังนิ่งอยู่นะคะสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูก็คือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราปิดทำการนะคะเราปิดทำการในวันที่15-16แต่ทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดทำการแล้วก็สินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้ทั้งหลายเนี่ยก็เปิดหมดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เราหยุดกันไปเนี่ยเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของเราแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้สงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยกระดับแล้วนะคะเราต้องติดตามดูว่าอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีการยิงตอบโต้กลับในครั้งนี้ไหมแล้วก็จะผนึกกำลังกันหรือเปล่าอย่างชาติพันธมิตรเขาฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็มีการหารือกันคุณลอยเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีนะคะของกลาโหมของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการเดินทางไปประชุมร่วมกันเช่นเดียวกับคุณบิงเคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของทางสหรัฐอเมริกาก็ไม่หยุดนิ่งเหมือนกันนะคะมีการประชุมร่วมกันทางด้านของคุณโจไบเดนเองแกไปพักผ่อนนะคะไปพักผ่อนที่ทางด้านของรัฐเดลาแวร์เนี่ยก็กลับมาที่กรุงวอชิงตันเรียบร้อยแล้วมาแบบด่วนๆเลยนะคะต้องหารือเรื่องกันนะคะว่าจะยังไงดีนะคะสำหรับในการสงครามครั้งนี้นะคะส่วนทางด้านของอิหร่านเองก็ได้ไปยึดเรือแล้วนะคะที่ของอิสราเอลนะคะแถวๆช่องแคบฮอร์โมสนะคะไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะลามไปถึงเรื่องของน้ำมันหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราเรียนเชิญท่านนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์นี้ให้ฟังกันดีกว่านะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีค่ะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะในที่สุดนะคะก็ตามที่ได้มีการติดตามสถานการณ์กันนะคะเพราะว่าทางช่องของ Money Chat เราก็ติดตามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่า48ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ทางด้านของอิหร่านเนี่ยออกมาบอกแล้วว่ายังไงแล้วจะต้องเอาคืนให้ได้นะหลังจากที่อิสราเอลได้เข้าไปโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียนะคะแล้วก็ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะเมื่อค่ำคืนวันเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่เป็นเวลากลางคืนของเราเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะสถานการณ์ครั้งนี้จะทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยที่เขาตั้งข้อสังเกตกันว่าจะลุกเป็นไฟขึ้นมาไหมคะครับคือผมอยากจะชวนให้มองอย่างนี้นะฮะปัญหาสถานการณ์วิกฤตล่าสุดระหว่างอิหร่านนะครับกับอิสราเอลขณะนี้เนี่ยมองเป็น4
ไทม์ไลน์จังหวะด้วยกันนะครับจังหวะที่1นะฮะที่มันปะทุยกระดับขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มาจากการที่อิสราเอลไปถล่มโจมตีกงสุลของอิหร่านนะฮะในกรุงดามัสกัสใช่มั้ยครับอันเนี้ยทําให้สถานการณ์ยกระดับขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งในยะของการโจมตีในครั้งนั้นเนี่ยนะผมเข้าใจว่าอิสราเอลต้องการที่จะส่งสัญญาณตรงไปถึงอิหร่านนะฮะใน2เรื่องนะครับเรื่องที่1คืออยากให้อิหร่านเนี่ยนะครับหยุดยั้งกลุ่มฮิซบุลลอห์แล้วก็กลุ่มฮูซี่นะฮะจากการปฏิบัติการนะครับสนับสนุนกลุ่มฮามาสดังกล่าวนะฮะทำไมอิสราเอลต้องปฏิบัติการโดยตรงอันเนื่องมาจากว่าสหรัฐอเมริกาล้มเหลวนะในการไปขอให้จีนกดดันอิหร่านนะครับล้มเหลวในการที่ไปเจรจากับอิหร่านโดยตรงที่โอมานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลจึงต้องส่งสัญญาณไปถึงอิหร่านโดยตรงแล้วก็แรงขึ้นนะฮะโดยแมสเสจของมันก็คือถ้าอิหร่านไม่หยุดเนี่ยอิสราเอลก็พร้อมที่จะยกระดับสงครามถูกไหมฮะยกระดับสงครามขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อความสำคัญในจังหวะที่1ตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็เฝ้าดูกันว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรถูกไหมฮะคุณเนาฮะมา2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์เต็มๆที่โลกนะครับติดตามว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรซึ่งการเว้นระยะเวลามา2สัปดาห์เนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญนะฮะคือผมเชื่อนะฮะคุณเนาฮะว่าอิสราเอลเองเนี่ยนะฮะเขามีแผนปฏิบัติการในการโจมตีอิหร่านไว้อยู่แล้วแหละไว้บนโต๊ะอยู่แล้วนานแล้วด้วยนะครับผู้นำเขาก็บอกว่าอิสราเอลอาจจะปฏิบัติการนะโจมตีอิหร่านโดยตรงเขาพูดมานานมากแล้วฮะนานก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์7ตุลาด้วยซ้ำถูกไหมครับสำหรับอิหร่านเองเนี่ยผมก็คิดว่าเขามีแผนในการโจมตีอิสราเอลโดยตรงตั้งไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทามิ่งเท่านั้นเองที่จะเอามาใช้ถูกไหมฮะดังนั้นพออิสราเอลโจมตีกงสุลของอิหร่านเนี่ยนะฮะแล้วอิหร่านก็ประกาศว่าจะลงโทษอิสราเอลนะฮะแล้วก็ใช้เวลา2สัปดาห์กว่าที่จะลงมือเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญนะฮะอันที่หนึ่งเลยก็คือมันทำให้อิสราเอลรู้สึกตื่นตระหนกนะฮะตื่นตระหนกนะครับปิดสถานทูตของตัวเองหลายแห่งนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือเต็มอัตราศึกนะครับบอกให้คนเนี่ยเตรียมที่หลบภัยกับตุนอาหารอะไรไว้ถูกไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าอิหร่านพยายามที่จะส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องนะครับว่าอิหร่านจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองตามมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติในการตอบโต้อิสราเอลนะเพราะฉะนั้นอิหร่านก็จะพยายามชี้ให้เห็นว่าอิสราเอลไปโจมตีกงสุลอิหร่านก่อนนะซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนและอิหร่านมีสิทธิ์ในการที่จะโต้กลับอย่างปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมฮะดังนั้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแทคติกของอิหร่านอย่างหนึ่งที่จะทำให้อะไรฮะคำว่าสิทธิในการตอบโต้ของอิหร่านมันมีความชอบธรรมใช่ไหมฮะเพราะอิสราเอลก็จะเป็นฝ่ายที่ถูกมองว่าไปโจมตีอิหร่านก่อนละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก่อนนะฮะดังนั้นเมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับ2สัปดาห์ผ่านมาอิสราเอลก็อย่างในด้านหนึ่งก็มีความพร้อมแล้วก็เตรียมการรับมืออย่างดีนะฮะจนกระทั่งอิหร่านมาเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าไปนะฮะด้วยโดรนนะครับกามิกาเซ่นะขีปนาวุธต่างๆและโจมตีจากหลากหลายรูปแบบนะฮะจากทางตรงอิหร่านเองจ
จากกลุ่มเครือข่ายในอิรักกลุ่มฮิซบุลลอห์ในเลบานอนก็ถล่มโจมตีเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยกันนะนอกจากนั้นเนี่ยอิหร่านยังปฏิบัติการนะฮะเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยนะครับในการยึดเรือลำหนึ่งในอ่าวเปอร์เซียนะครับซึ่งเป็นเรือที่เขาบอกว่าติดธงชาติโปรตุเกสนะฮะแต่เจ้าของเรือเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลเป็นของอิสราเอลนะเป็นเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์มากมายอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของการที่อิหร่านนะฮะตอบโต้ในหลายรูปแบบใช่ไหมครับยกเว้นรูปแบบหนึ่งที่เรายังไม่เห็นนั่นก็คือการโจมตีไปที่สถานทูตของอิสราเอลโดยตรงในต่างประเทศใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าเมื่ออิหร่านใช้วิธีการตอบโต้ในทางตรงแบบนี้แล้วเนี่ยอิหร่านคงไม่ไปใช้วิธีการโจมตีสถานทูตละนะฮะเนื่องจากว่าถ้าอิหร่านไปพุ่งเป้าโจมตีสถานทูตเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอิหร่านเองก็ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นการตอบโต้สถานไปที่สถานทูตสถานกงสุลอิสราเอลเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นละนะครับอันนี่เป็นจังหวะที่สองละในการที่อิสราเอลอิหร่านโจมตีไปที่อิสราเอลนะครับก่อนที่อิหร่านจะโจมตีไปที่อิสราเอลเนี่ยคุณเราจะเห็นได้ว่าทั้งอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณขู่หนักแน่นชัดเจนมากว่าถ้าอิหร่านโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลโดยตรงเนี่ยอิสราเอลจะโจมตีกลับนะจะโจมตีตรงเข้าไปในอิหร่านสหรัฐบอกว่าถ้าอิหร่านโจมตีอิสราเอลนะสหรัฐอเมริกาก็จะเข้ามาช่วยอิสราเอลและบอกอิหร่านว่าอย่าโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะอย่ามองว่าอเมริกาเกี่ยวข้องกับการโจมตีกงสุลของอิหร่านนะฮะนี่คือสัญญาณป้องปรามนะครับจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลอิหร่านยังอะไรครับตอบโต้กลับไปนี่คือจังหวะที่สองนะครับพออิหร่านตอบโต้กลับไปแล้วเนี่ยฮะอิหร่านก็บอกเช่นเดียวกันว่าถ้าอิสราเอลโจมตีกลับมาเนี่ยนะฮะของจริงก็จะตามมานั่นก็คือการโจมตีในจังหวะที่สามละเข้าไปในอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการโจมตีที่หนักมากคืออิหร่านเขาบอกว่าอันเนี้ยแค่เป็นสัญญาณเตือนแต่ถ้าโจมตีกลับไปอีกเนี่ยขีปนาวุธอีกหลายพันลูกนะฮะหรืออาจจะเป็นหมื่นเนี่ยจะถล่มเข้าไปในอิสราเอลค่ะอาจารย์คะแต่จริงๆแล้วมันก็จังหวะที่สามเนี่ยคือจังหวะที่เรากำลังรอคอยดูอยู่ว่าอิสราเอลจะตอบโต้กลับไปอย่างไรนะคุณนาวฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนัยยะสำคัญของมันก็คือว่านัยยะสำคัญของมันก็คือว่ามันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่อิสราเอลถูกถล่มนะฮะโจมตีเข้าไปนะครับโดยตรงนะครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือการยิงนะครับขีปนาวุธเข้าไปโดยประเทศอิรักนะสมัยซัดดัมฮุเซนปี1991นะครับปี1991นะฮะช่วงสงครามอาบใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ย อเมริกาก็ถล่มโจมตีซัดดัมฮุเซนในอิรักก็โจมตีเข้าไปในอิสราเอลนะโดยหวังว่าถ้าอิสราเอลตอบโต้อิรักเนี่ยนะครับจะมีบางประเทศอาหรับเนี่ยเข้ามาช่วยอิรักนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกานะก็บอกกับอิสราเอลว่าอย่าตอบโต้แล้วครั้งนั้นอิสราเอลก็ไม่ได้ตอบโต้นะฮะไม่ได้ตอบโต้นะฮะก็ไปขับเคลื่อนนะฮะในเวทีสหประชาชาติโดยการรวบรวมเอาพันธมิตรนะฮะแล้วก็ขอมติ UN ไปโจมตีอิรักนะครับครั้งนั้นอิสราเอลไม่ได้ตอบโต้นะฮะ
ครั้งนี้นะครับผมก็คิดว่าเราต้องจับตาดูนะว่าอิสราเอลจะตอบโต้โดยตรงไหมนะฮะแล้วสหรัฐอเมริกาจะมีท่าทีเหมือนครั้งก่อนไหมที่อิสราเอลถูกโจมตีแล้วบอกว่าอย่าตอบโต้นะครับค่ะอาจารย์คะสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เราขึ้นนะคะทางกลุ่ม G7 เนี่ยก็ดูเหมือนอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการที่ทางอิหร่านได้เข้าไปโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้อาจารย์มองว่ามันจะขยายวงกว้างไหมมันคล้ายๆว่าตอนนี้เนี่ยทางอิหร่านเนี่ยกำลังสู้กับทางชาติตะวันตกซึ่งก็น่าจะมีพละกำลังในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะอาจารย์ครับคือผมคิดว่าคำถามสำคัญก็คือว่ามันมีสองเรื่องนะที่คุณเอาพูดมาเนี่ยคำว่ามันจะขยายวงไหมเนี่ยนะจริงๆแล้วผมคิดว่ามันขยายวงตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะฮะคือเราต้องเข้าใจความหมายให้ตรงกันก่อนว่าตอนแรกเนี่ยอิสราเอลต้องการที่จะจัดการกับฮามาสนะฮะโดยตรงถูกไหมครับและต้องการจำกัดวงอยู่แค่นี้แต่ฮิซบุลลอฮ์ไม่ยอมฮูซีไม่ยอมอิหร่านไม่ยอมสหรัฐอเมริกาถึงได้ขู่ว่าถ้าใครเข้ามาสหรัฐอเมริกาจะโดดเข้ามาด้วยแต่ไม่เป็นผลเนี่ยฮะกลุ่มฮูซีก็โดดเข้ามาฮิซบุลลอฮ์ก็โดดเข้ามาใช่ไหมครับอันเนี้ยมันขยายวงไปแล้วนะแล้วเราเห็นว่ามันขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยมันคือการยกระดับยกระดับนะครับระหว่างอิหร่านนะฮะที่เป็นสเตทแอคเตอร์กับอิสราเอลนะฮะมีการโจมตีนะครับพื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์นะฮะทางการทูตแล้วก็อธิปไตยของชาตินะครับมันยกระดับขึ้นนะฮะส่วนG7 เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอันนี้นัยยะก็สำคัญว่าเฮ้ยทำไม G7 ถึงสนับสนุนออกหน้าออกตาแล้วทำให้ดูว่ามันเป็นอะไรฮะเป็นเอกภาพนะมีจุดยืนที่แน่วแน่ในการสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยนะฮะก็อันเนื่องมาจากอะไรฮะเทียบกันนะครับคุณเอาฮะกับสงครามในปี1991ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะคุยกับอาหรับได้ใช่ไหมฮะคุยกับอาหรับได้ว่าเฮ้ยขอความร่วมมือนะเรามาช่วยกันจัดการกับซัดดัมฮุเซนนะครับตอนนั้นมีหลายประเทศที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกานะฮะอาหรับหลายประเทศเลยนะครับอาจจะยกเว้นจอร์แดนอาจจะยกเว้นเยเมนนะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับอเมริกาก็สามารถที่จะใช้น่านฟ้าของตัวเองในการทำสงครามได้นะฮะใช้ฐานของตัวเองฐานทัพของตัวเองในตะวันออกกลางในการทำสงครามกับอิรักซัดดัมฮุเซนได้เช่นเดียวกันในปี2003นะครับอเมริกาก็สามารถที่จะใช้น่านฟ้าของตุรกีได้นะครับใช้ฐานของตัวเองในตะวันออกกลางได้ในการถล่มโจมตีนะฮะแล้วก็ยึดประเทศอิรักแต่ในครั้งนี้มันไม่เหมือนกันฮะในครั้งนี้เราต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ยุคหลังสงครามเย็นหมาดๆที่จะมีสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจขั้วเดียวมันยังมีจีนมีรัสเซียพอมันมีจีนมีรัสเซียคำถามคือประเทศอาหรับทำไมจะต้องวางจุดยืนเหมือนเดิมนะในเมื่อมันมีมหาอำนาจใหม่ทำไมไม่เผื่อทางเลือกใหม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าวันนี้ตุรกีก็บอกว่าเฮ้ยไม่ให้ใช้ฐานไม่ให้ใช้น่านฟ้าในการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านนะหลายประเทศในอาหรับบอกเฮ้ยไม่ใช้ฐานทัพของอเมริกาในประเทศของตัวเองในการปฏิบัติการในครั้งนี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นแล้วการที่จะสู้กับอิหร่านนะโดยที่มีข้อจำกัดเรื่องพวกนี้อยู่นะจะลอยคอสู้กลางทะเลอย่างเดียวก็เสียเปรียบถูกไหมฮะค่ะตรงนี้มันเป็นข้อจำกัดใหม่ของสหรัฐอเมริกาเราจึงเห็นว่าสหรัฐอเมริกาพยายามดึงตัวแสดงจากข้างนอกเข้ามาคุณเอาจำได้ไหมฮะอเมริกาพยายามดึงพันธมิตรที่บอกว่า อะไรฮะ9ประเทศ10ประเทศเข้ามาปกป้องทะเลแดงก่อนหน้านี้ตอนนี้เราเห็นบทบาทของเยอรมันสนับสนุนอาวุธให้อิสราเอลอังกฤษ
แล้วก็ดึงเอา G7 เข้ามาเพราะไม่ได้รับความร่วมมือและความยินยอมกับกลุ่มประเทศอาหรับเหมือนในอดีตนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าทำไมต้องลากเอา G7 เข้ามาด้วยนะฮะแล้วการลากเอา G7 เข้ามาวันนี้เนี่ยปรากฏว่าในมุมของคนที่ติดตามนะฮะการเมืองระหว่างประเทศนะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าทำไมตอนที่อิสราเอลไปโจมตีกงสุลนะครับของอิหร่านในดามัสกัสซึ่งเป็นเรื่องที่ละเมิดนะฮะกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนมันผิดหลักสากลอย่างไม่ต้องเถียงเลยนะผิดขนาดว่าอิสราเอลเองยังไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองโจมตีใช่ไหมฮะดังนั้นคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วประชาคมระหว่างประเทศ UN ประนามไหม G7 ประนามไหมถูกไหมฮะพอไม่มีการประนามไม่มีมาตรการต่างๆเหล่านี้ขึ้นเนี่ยอิหร่านก็ยิ่งพยายามที่จะเป่าประกาศว่าเฮ้ยนี่มัน2มาตรฐานนะแล้วตัวเองมีสิทธิ์ที่จะโต้กลับนะและเป็นเรื่องที่ชอบทำด้วยใช่ไหมฮะพอสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอิสราเอล G7 แสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแม้กระทั่งอิสราเอลเองวันนี้ฮะคุณเนาฮะอิสราเอลเองหลังจากที่อิหร่านโจมตีเข้ามาเนี่ยอิสราเอลเรียกร้องให้มีการประชุม อะไรฮะ UNSC นะคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติฉุกเฉินเพื่อพูดคุยถึงประเด็นนี้นะทีนี้พอไปคุยใน UNSC เนี่ยอิสราเอลก็จะน้ำท่วมปากละอิสราเอลก็จะมีปัญหาในการอธิบายหรือแม้แต่สมาชิกอื่นๆก็จะดีเฟนแทนอิสราเอลยากเนื่องจากอะไรฮะคุณเนาฮะเนื่องจากว่าอิสราเอลไปโจมตีสถานกงสุลก่อนแล้วก่อนหน้านั้น UNSC เคยมีมติให้อิสราเอลหยุดยิงทันทีจำได้ใช่ไหมฮะอิสราเอลก็ไม่หยุดยิงจนกระทั่งสถานการณ์มันลุกลามมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็ยากนะครับที่จะได้รับการยอมรับนะฮะจากประชาคมระหว่างประเทศซึ่งผมคิดว่ามันกำลังคล้ายๆกับเมื่อตอนสงครามอาบที่อิสราเอลไม่ได้ตอบโต้ทันทีนะครับกับการโจมตีของอิรักแต่ว่าเอาเรื่องนี้เข้าไปพยายามผลักเรื่องนี้เข้าไปในเวทีสหประชาชาติเพราะรู้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะหนุนหลังอยู่และมีหลายประเทศนะหนุนแต่วันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาครับค่ะอาจารย์ค่ะมันมีประเด็นค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยปิดน่านฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็ยิงโดนแล้วก็ขีปนาวุธถล่มไปทำให้สายการบินหลายแห่งเนี่ยก็คือต้องยกเลิกเหมือนกันนะคะอย่าง United Airlines เนี่ยไปที่กรุงเทลอาวีฟเนี่ยยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่แล้วก็อิสราเอลเนี่ยตัดสินใจปิดน่านฟ้าจอร์แดนอิรักก็ปิดน่านฟ้าเหมือนกันนะคะดูแล้วเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนมองว่าอิหร่านก็คงจะไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าการที่แบบสามารถยิงขีปนาวุธไปได้ถึง200ลูกนะคะแล้วก็อังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ร่วมกันที่จะยิงสกัดน่านฟ้าตรงนั้นด้วยเป็นการประเมินอิหร่านเนี่ยต่ำเกินไปไหมคะอาจารย์คะครับคือถ้าคุณเอาจำได้นะฮะเมื่อปี 2019-2020 เนี่ยนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาคุกคุนนะฮะหลังจากที่อเมริกาไปสังหารนายพลกอเซมสุไลมานีใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจารย์ช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีการยิงนะฮะเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งร่วงนะครับโดยฝีมือของอิหร่านที่เป็นผลมาจากการที่เขา เปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบสูงสุดนะแล้วมันก็นำไปสู่การผิดพลาดแล้วก็โจมตีเครื่องบินโดยสารใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันสถานการณ์ทางอากาศนะครับการบินระบบป้องกันเนี่ย
มันอยู่ในจุดที่เฝ้าระวังกันเต็มที่เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมาในเรดาร์ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะมันพร้อมที่จะถูกสกัดได้ตลอดเวลานะเพราะแต่ละรัฐแต่ละประเทศเนี่ยก็คำนึงถึงความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักนะปิดหน้าฟ้าถ้าใครเข้ามาเนี่ยยิงเลยนะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดว่าจะมีเครื่องบินโดยสารเนี่ยหลุดเข้ามานะฮะอันนี้คือสถานการณ์ที่อันตรายนะแล้วถ้าคุณนาวท่านผู้ชมจำได้เนี่ยผมเคยเตือนตั้งแต่แรกๆนะฮะว่าเราควรที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์นี้ให้ดีมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์7ตุลามันไม่ใช่แค่อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่านตอบโต้อิสราเอลแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางขณะนี้เนี่ยมันมีสัญญาณใหญ่ของสงครามที่จะเกิดขึ้นมาอย่างน้อย5ปีก่อนหน้านี้เพราะมันเป็นเรื่องของดุลอำนาจที่กำลังเปลี่ยนไปในภูมิภาคตะวันออกกลางมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะแล้วผมก็บอกว่าสถานการณ์เมื่อมันปะทุเกิดขึ้นแล้วมันจึงพันกันหลายเรื่องนะดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคนของเราที่อยู่ในหลายประเทศในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิสราเอลเนี่ยนะต้องพิจารณาให้ดีในเรื่องของการจะอยู่ต่อหรือว่าจะอพยพเพราะว่าถึงเวลาถ้ามันจะปะทุรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะหนีนะครับเราจะไม่มีเวลาที่จะอพยพมันจะทำได้ยากนะเราเห็นใช่ไหมฮะว่าวันนี้ปิดน่านฟ้ากันหลายประเทศแล้วโอกาสในการที่จะบินออกก็ยากใช่ไหมครับแม้แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าคนของเขาเนี่ยขอให้อยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในรัศมีที่ไอรอนโดมเนี่ยสามารถที่จะปกป้องได้นะครับแต่ไอรอนโดมก็ไม่สามารถที่จะสกัดได้ทั้งหมดจึงต้องไปเอาสหรัฐอเมริกาอังกฤษเนี่ยมาช่วยสกัดไงฮะใช่ไหมฮะยุคนใน UAE นะครับประเทศ UAE ก็เตือนคนของตัวเองที่อยู่ในเซลว่าให้ออกให้หมดก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะปัญหาก็คือเฮ้ยแล้วต่างชาติคนอื่นๆรวมทั้งคนไทยที่ยังอยู่เนี่ย เราควรที่จะทำยังไงแต่อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับถ้าเราบินถ้าเราต้องถึงขั้นต้องอพยพออกเราจะบินออกได้ไหมใช่ไหมถ้าออกไม่ได้ตามดูอยู่ก็คือพันธมิตรของอิหร่านนะคะเพราะเราจะเห็นกันว่าอิหร่านก็จะมีกลุ่มติดอาวุธนะคะที่ทางอิหร่านเนี่ยเขาให้การสนับสนุนอยู่นะคะที่เข้ามาช่วยทีนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นใครที่แบบว่าจะเหมือนเป็นพันธมิตรในการที่จะมาช่วยอิหร่านรบนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าการที่อิหร่านเนี่ยเก็บตัวเงียบมานานเนี่ยไม่กล้าเปิดหน้าชนโดยตรงเพราะว่าก็ไม่ยังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่เสร็จเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่ออกมาแล้วก็คนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าพันธมิตรก็ยังไม่เห็นแต่ว่าทางกลุ่มของอิสราเอลเนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมเต็มที่ที่เขาเนี่ยจะช่วยเหลือในเรื่องของภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นแบบฉุกเฉินกับทางอิสราเอลนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอิสราเอลเนี่ยต่อต้านการโจมตีของอิหร่านแล้วก็พรรคพวกอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอิสราเอลเขาบอกเขาระดมกองทัพแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะยกเลิกการเรียนการสอนแล้วกิจกรรมต่างๆเยาวชนหมดแล้วนะคะคือพร้อมรบเต็มที่นี่เนี่ยถามเลยอาจารย์ว่าถ้ามันเกิดเป็นรุกเป็นไฟขึ้นมาจริงๆเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยอิหร่านเนี่ยเขาจะสามารถต้านทานได้แค่ไหนอาจารย์เพราะว่าจริงๆคนที่มาช่วยเขาจริงๆอ่ะไม่แน่ใจว่าคือใครนะอาจารย์ที่พร้อมจะแบบเปิดหน้าชนเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนที่ทางอิสราเอลเขาได้อย่างสหรัฐอย่างอังกฤษไปอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะคืออย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นขณะนี้เนี่ยใช่ไหมครับคือการที่อิสราเอลไม่ได้ตอบโต้ทันทีสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ตอบโต้ทันทีใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้มั่นใจนะฮะว่าการเปิดศึกสงครามกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันจะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะอย่างที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องแลกด้วยกับความสูญเสียนะที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคุณเราอย่าลืมนะฮะว่าวันนี้เนี่ยถ้าสหรัฐอเมริกาอังกฤษเข้ามาร่วมวงตรงนี้ด้วยพัวพันกับสงครามในครั้งนี้ร่วมกับอิสราเอลนะฮะ
แล้วมันไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาตรงที่ว่าหนึ่งอิหร่านมีศักยภาพในการรบสูงถูกไหมฮะอิหร่านมีศักยภาพในการรบสูงอิหร่านมีกลุ่มเครือข่ายรายล้อมนะฮะที่ไม่ใช่ตัวแสดงที่เป็นรัฐแต่ก็มีศักยภาพในการรบสูงนะฮะมีความสามารถไม่แพ้กับกองกำลังหลักของประเทศประเทศหนึ่งได้ใช่ไหมฮะกลุ่มฮิซบุลลอห์กลุ่มฮูซี่อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าดึงเอาสหรัฐอเมริกาอังกฤษเข้ามาร่วมวงด้วยเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถถล่มโจมตีนะฮะอิหร่านได้พันธมิตรได้แต่ก็จะติดหล่มนะฮะอยู่ในสงครามนี้ที่จะต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลนะครับคำถามคือผลประโยชน์นะที่จะตามมาเนี่ยมันจะไปตกอยู่กับใครมันจะไปตกอยู่กับใครแล้วมันจะคุ้มกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษไหมที่จะเข้ามาใช่ไหมครับผลประโยชน์มันก็จะไปตกอยู่กับอาหรับนะที่อาจจะไม่ต้องการที่จะเข้ามาร่วมสงครามในครั้งนี้และเป็นอาหรับกลุ่มที่กำลังเทใจไปฝั่งของรัสเซียแล้วก็จีนที่ก็ไม่ได้เข้ามาร่วมวงกับสงครามนี้โดยตรงนะอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องคิดนะครับว่าจะเข้านะฮะมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเลี่ยงได้นะครับเขาอยากจะเลี่ยงยังไม่อยากที่จะให้สงครามมันยกระดับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสนับสนุนอิสราเอลเนื่องจากอิทธิพลของกลุ่มทุนชาวยิวในสหรัฐอเมริกาในแวดวงการเมืองและองค์กรต่างๆเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมครับดังนั้นสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่นะพร้อมๆกับการส่งสัญญาณป้องปามอิหร่านนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะฮะสำหรับอิหร่านแล้วเนี่ยสำหรับอิหร่านแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอิหร่านก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับจากการที่เปิดปฏิบัติการตอบโต้ไปเนี่ยอิหร่านก็บอกนะฮะส่งสัญญาณชัดเจนว่าอันนี้เป็นการเตือนนะครับถ้ามีการโต้กลับมาของอิสราเอลเนี่ยอิหร่านก็พร้อมที่จะยกระดับสงครามนะพร้อมที่จะยกระดับสงครามเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าใครที่จะเข้ามาร่วมกับอิหร่านเนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะซึ่งผมคิดว่ากลุ่มที่มาแน่ๆแล้วจะมาพร้อมกันเนี่ยก็คือกลุ่มฮิซบุลลอห์ในเลบานอนใช่ไหมครับกลุ่มเครือข่ายของอิหร่านในอิรักนะครับกลุ่มทหาร IRGC ของอิหร่านนะแล้วกลุ่มติดอาวุธต่างๆในซีเรียนะครับแล้วก็ทางใต้ลงมาก็ยังมีกลุ่มฮูซี่อยู่ก็ยังมีกลุ่มฮูซี่อยู่ซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาช่วยอิหร่านนะไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นผมก็เชื่อนะฮะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับทางอิหร่านเองนะก็ประเมินแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำสงครามเหมือนกันเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบเหมือนกันนะอยู่ที่2 3ปัจจัย1คือการตัดสินใจของอิสราเอลนะครับ2คือจุดยืนของสหรัฐอเมริกานะคือถ้าสหรัฐอเมริกายืนยันนะคุณเอาฮะยืนยันว่าเฮ้ยสงครามครั้งนี้อเมริกาจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะไม่เข้ามาร่วมด้วยนะผมคิดว่าสงครามเกิดขึ้นเลยสงครามเกิดขึ้นเลยระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะแล้วก็พันธมิตรของอิหร่านนะครับแต่ที่มันลังเลมันยึกยึกยักกันอยู่เนี่ยนะมันคือจุดยืนของสหรัฐอเมริกานะครับที่แสดงตัวสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่นะฮะ
คือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากปัญหาในฉนวนกาซาความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องไม่ลืมนะฮะว่าทางซีเรียกับอิสราเอลเนี่ยนะฮะก็มีปมปัญหากันอยู่นั่นก็คือที่ลาบสูงโกลานนะฮะที่อิสราเอลเนี่ยยึดนะครับมาตั้งแต่สงคราม1967นะแล้วสหประชาชาติก็มีมติต่างๆออกมานะว่าให้เซลล์คืนดินแดนตรงนี้ให้กับอาหรับให้กับซีเรียนะดังนั้นถ้าสมมุติมันจะเกิดการเผชิญหน้าสู้รบกันเต็มที่เนี่ยนะผมคิดว่าแนวรบนะครับตรงบริเวณที่ราบสูงโกลานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากที่ซีเรียจะไปทวงคืนดินแดนตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เห็นความเคลื่อนไหวนะฮะบางอย่างของทหารรัสเซียที่อยู่ในซีเรียเนี่ยที่เข้ามาประชิดนะฮะพื้นที่ราบสูงโกลานเนี่ยนะครับมากขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มันจะดึงเอาซีเรียเข้ามานะฮะอันที่สองนะครับอันที่สองนะฮะคือพื้นที่ทางเหนือของอิสราเอลทางใต้ของเลบานอนนะครับมันจะมีบางส่วนที่เรียกว่าชิบาฟาร์มที่อิสราเอลก็ไปยึดครองนะพื้นที่นี้อยู่นะครับจากเลบานอนเนี่ยนะตรงเนี้ยนะครับกลุ่มฮิซบุลลอห์เองก็จะผมคิดว่าจะเปิดนะฮะศึกหนักแล้วก็จะลุกเข้ามานะโดยมุ่งหวังที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้คืนด้วยนะฮะมันจะทำให้สถานการณ์เนี่ยโอ้พัวพันมากนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยทางออกจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะผมคิดว่าวันนี้มันมาถึงจุดที่กำลังที่จะบานปลายและยกระดับไปในแบบที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะฮะแล้วมันก็สัมพันธ์อยู่กับปัญหาและสถานการณ์ในฉนวนกาซานะครับคือถ้าสมมติว่าสถานการณ์ในกาซาเนี่ยมันคลายตัวมันขี้คายมันหยุดจริงถาวรได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลวันนี้จะเบาบางลงได้นะแต่ถ้ากาซายังไม่จบเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาอื่นๆมันก็จะบานปลายยกระดับนะไปเรื่อยๆนะครับถามว่าใครที่จะเข้ามาเคลียร์เข้ามาจบปัญหาตรงนี้ได้นะฮะหลายคนบอกว่าเอ้ยสหรัฐอเมริกาวันนี้มาขอให้จีนนะไปกดดันอิหร่านนะครับอย่าให้อิหร่านยกระดับสงครามค่ะคำถามคือวันนี้จีนสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้ไหมให้หยุดผมคิดว่าไม่ได้รัสเซียก็ไม่ได้นะเช่นเดียวกันอิหร่านก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดฮิซบุลลอห์ไปหยุดฮูซี่ได้ในชั่วโมงนี้ถูกไหมฮะแม้แต่สหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถหยุดอิสราเอลได้ใช่ไหมฮะ UN ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะวันนี้สถานการณ์มันจึงแขวนอยู่ในจุดที่อันตรายมากมันจุดที่อันตรายมากนะฮะแล้วการสู้รบนะฮะก็อาจจะลุกลามบานปลายนะครับอืมค่ะอาจารย์อันนี้ฟังดูเหมือนมันไม่มีกรรมการห้ามทับเลยนะคะเนี่ยมันฟังดูมันอันตรายจริงๆนะคะเนี่ยมันไม่มีกรรมการห้ามทับเลยไม่มีใครห้ามใครได้เลยนะคะเนี่ยใช่ครับวันนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะที่หาทางออกไม่เจอนะยังหาทางออกไม่เจอครับอาจารย์คะอย่าง UN อะไรเขาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์สหประชาชาติเข้ามาทำอะไรได้ไหมคะมันต้องมีกรรมการUN ก่อนหน้านี้ก็มีมตินะครับให้หยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่หยุดยิงนะครับ mm-hmm. เป็นมติที่มีผลทางกฎหมายด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาตินะครับแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลเต็มที่เนี่ยนะครับก็เลยไม่มีการผลักดันให้ข้อมตินั้นเนี่ยมีผลในทางปฏิบัติได้จริงใช่ไหมครับ UN ก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้มากนะครับดังนั้นผมคิดว่าทางออกของปัญหานะฮะหนึ่งก็คือวันนี้ถ้าอิสราเอลไม่โต้กลับไปนะฮะผมคิดว่าอิหร่านก็พอใจแล้วกับการตอบโต้เหตุการณ์เมื่อวันที่1เมษายนนะหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยช่วง 3-40 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนเลยที่กล้าโจมตีอิสราเอลนะอิหร่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่โจมตีเข้าไปในอิสราเอลใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะครับเรียกว่ามันก็ทำให้ความรู้สึกของคนอิหร่านเนี่ยนะฮะมองว่าสมน้ำสมเนื้อแล้วนะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในรัฐบาลของตัวเองอันนี้ผมคิดว่าอิหร่านก็จะไม่ติดใจละนะครับแต่ไม่ใช่ว่าปัญหาจะจบนะฮะประการที่สองคือมันต้องมีการหยุดยิงที่ฉนวนกาซามันต้องมีการหยุดยิงฮะใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่หยุดยิงเนี่ยกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ก็จะปฏิบัติการต่อเนื่องฮูซี่ก็จะปฏิบัติการต่อเนื่องนะฮะอิสราเอลก็จะมองว่าอิหร่านสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้อเมริกาก็จะมองว่าอิหร่านสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้นะปัญหามันก็จะวนลูปมาที่เดิมแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้อีกนะครับอันสองปัจจัยเนี่ยผมคิดว่าสำคัญนะฮะอันนี้เราก็ต้องรอดูว่าอิสราเอลจะตอบโต้อย่างไรค่ะค่ะอาจารย์คะแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นคุณไบเดนแกก็พักผ่อนอยู่นะคะอาจารย์พักผ่อนอยู่ที่รัฐเดลาแวร์กลับเรียบร้อยละกลับกรุงวอชิงตันละแล้วก็เข้าไอ้นี่ละห้องที่แบบต้องประชุมกันแบบฉุกเฉินนะคะก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของตะวันตกก็พอจะตั้งรับกันพอสมควรทีเดียวแสดงว่าประเด็นปัญหาตอนนี้ก็คืออย่าอิสราเอลเนี่ยอย่าได้ตอบโต้กลับในครั้งนี้เลยถ้าตอบโต้กลับเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความวุ่นวายความรุนแรงจะเกิดขึ้นทันทีซึ่งอาจารย์มองว่าอิหร่านจะไม่ยอมถ้าสมมติว่ารอบนี้อิสราเอลตอบโต้กลับอีกแต่ว่าอันนี้ถือว่าอิหร่านเนี่ยเขาเป็นการเอาคืนเพราะว่ามีการยิงเข้าไปทำลายสถานทูตของอิหร่านในซีเรียเมื่อวันที่1เมษาเขาอันนี้คือเป็นการเอาคืนก็แสดงว่าก็จะเอาคืนกันไปเอาคืนกันอย่างนี้สิอาจารย์แล้วมันก็จะยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอคะคือผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณเนาฮะตอนที่มันเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลานะคุณเนาฮะค่ะเราจะเห็นได้ว่าเนทันยาฮูเนี่ยนะครับประกาศสงครามเลยถูกไหมฮะค่ะท่านครั้งนี้เนี่ยอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้ามาส่งโดรนถล่มเข้ามาเนี่ยนะคำถามคือว่าขณะนี้อิสราเอลประกาศสงครามหรือยังนะฮะหรืออิสราเอลจะตอบโต้โดยที่ไม่ได้ประกาศสงครามนะการประกาศหรือไม่ประกาศเนี่ยผมคิดว่ามันมีนัยยะสำคัญมากนะถ้าอิสราเอลประกาศสงครามนั่นคือสงครามระดับภูมิภาคเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านถูกไหมครับถ้าประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะอันนี้โอ้อันตรายสูงสุดนะครับแต่ถ้าอิสราเอลไม่ประกาศสงครามคำถามคือตอนที่ถูกฮามาสถล่มทำไมประกาศแต่ถูกอิหร่านโจมตีแบบนี้ทำไมถึงไม่ประกาศสงครามใช่ไหมครับดังนั้นผมเชื่อว่าอิสราเอลก็จะต้องตอบโต้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอิสราเอลคาดหวังอะไรกับการตอบโต้นั้นนะอิสราเอลคาดหวังที่จะยกระดับสงครามนะฮะให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับโดยตรงนั่นก็คือโจมตีอย่างหนักนั่นก็สงครามเกิดขึ้นแน่นอนหรืออิสราเอลจะตอบโต้ในลักษณะที่เลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามนะครับซึ่งก็คือการตอบโต้ไปที่กลุ่มนะฮะ IRGC ทหารของอิหร่าน
เครือข่ายของอิหร่านในอิรักซีเรียในเลบานอนในลักษณะที่โจมตีกลับไปยังอิหร่านด้วยซึ่งอาจจะเป็นการโจมตีที่ส่งสัญญาณส่งซิกกันล่วงหน้าว่าจะโจมตีไปแล้วนะโจมตีไปจุดไหนเพื่อให้มีการตั้งรับนะครับซึ่งก็ถือว่าตัวเองได้โจมตีกลับไปแล้วและไม่ยกระดับสงครามให้มันหนักขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้ต้องดูว่าถ้าไอเซลโจมตีเนี่ยเป้าหมายของการโต้กลับเนี่ยต้องการที่จะยกระดับสงครามหรือว่าต้องการที่จะไม่ให้มันบานปลายนะแต่การโจมตีผมเชื่อว่าการตอบโต้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะน่าจะต้องน่าจะเกิดขึ้นนะค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเราก็นั่งดูสื่อต่างประเทศที่แต่ละผู้นำแต่ละคนออกมาอย่างแคนาดาก็ออกมาประนามการกระทำของอิหร่านนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นกลุ่มที่จะเข้าไปช่วยแต่ว่าก็ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มติดอาวุธทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่เห็นที่เป็นประเทศผู้นำประเทศที่แบบว่าดูดังๆเนี่ยออกมารับรองอิหร่านเลยนะคะที่แบบว่าดูเหมือนจะช่วยเหลืออิหร่านนะอาจารย์ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกเอ๊ะอิหร่านตอนนี้เขาถูกโดดเดี่ยวหรือเปล่าจากแบบนานาประเทศแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่อาจจะมีกลุ่มอะที่เขาสนับสนุนอยู่อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะกับการตั้งข้อสังเกตนี่ค่ะว่าเหมือนอิหร่านเขาอาจจะตอนนี้กำลังถูกโดดเดี่ยวอยู่แล้วก็กลายเป็นเป้าที่ทำให้หลายคนเนี่ยก็คืออยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ไปแทรกแซงทางการเมืองของอิหร่านนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้นำอิหร่านก็อาจจะมีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกับฝั่งตะวันตกเท่าไหร่อาจารย์มองไงคะอันนี้มันเป็นสงครามจิตวิทยานะฮะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารด้วยนะฮะคือแน่นอนข่าวตะวันตกเนี่ยนะก็จะพยายามบอกว่าอิหร่านเนี่ยถูกโดดเดี่ยวนะฮะใช่ไหมครับไม่มีพันธมิตรที่เป็นประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาช่วยนะหรือแม้แต่อย่างที่คุณเนาเรียนไปว่าบางประเทศอย่างแคนาดาออกมาประนามนะการโจมตีของอิหร่านใช่ไหมครับแต่ในบรรดานักวิเคราะห์นักสังเกตการที่เขาติดตามเนี่ยนะเขามองว่าการที่แคนาดานะหรือประเทศตะวันตกเนี่ยออกมาสนับสนุนอิสราเอลประนามอิหร่านเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นถึงความสองมาตรฐานนะก็คือตอนที่อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลเนี่ยเราไม่เห็นประเทศสำคัญนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาประนามนะการโจมตีของอิสราเอลถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของไอการเมืองระหว่างประเทศนะใครพวกใครอะไรต่างๆมันไม่ได้มีมาตรฐานอะไรที่เป็นหลักการนะครับชัดเจนนะฮะทีนี้กรณีของอิหร่านเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยหรือสนับสนุนเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะกลุ่มฮิซบุลลอห์กลุ่มฮูซีนะฮะหรือว่าประเทศอิรักนะครับกลุ่มติดอาวุธในอิรักเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีศักยานุภาพนะเหมือนกับเป็นประเทศหนึ่งเลยมีกองทัพเหมือนกับกองทัพของรัฐนะปกติเนี่ยนะไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้มีศักยภาพที่จะรบแล้วก็พร้อมที่จะรบถูกไหมฮะคราวนี้สิ่งที่ทางอิหร่านเขาต้องการเนี่ยนะครับคาดหวังนะว่าประเทศอาหรับนะครับทั้งหลายนะฮะจะเข้ามาช่วยปาเลสไตน์นะครับเข้ามาช่วยปาเลสไตน์ในการออกมาตรการต่างๆนะกดดันอิสราเอลนะฮะมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยยังไม่เป็นผลนะครับแต่สิ่งที่ทางอิหร่านนะฮะยังคงคาดหวังอยู่ก็คืออย่างน้อยที่สุด
ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางนะต้องไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาต้องไม่ความร่วมมือกับทางการในการเปิดให้ใช้น่านฟ้าหรือให้ใช้ฐานทัพนะครับอย่างสื่อที่คุณเอาเรียนเล่าให้ผมฟังเนี่ยว่าหรือมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีใครช่วยอิหร่านนู่นนี่นะแต่ว่าไม่มีใครตั้งข้อสังเกตใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมประเทศอาหรับถึงไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเอ๊ะทำไมอเมริกาถึงไม่ใช้ฐานทัพของตัวเองในประเทศนู้นประเทศนี้การที่ไม่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันมีเรื่องของสงครามนะจิตวิทยานะครับการชี้นำประเด็นในระหว่างที่มีการสู้รบกันเนี่ยนะให้คนเข้าใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะวันนี้อาหรับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาช่วยอิหร่านนะเพราะว่าเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับอเมริกาเหมือนที่ผ่านมาอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้การที่อิหร่านกล้าที่จะโต้กลับไปที่อิสราเอลแล้วท้าทายสหรัฐอเมริกาแบบนี้เป็นผลมาจากจุดยืนของอาหรับด้วยที่ไม่เหมือนเดิมที่ไม่ได้เข้าข้างอิหร่านแต่ไม่ได้ต่อต้านเหมือนที่ผ่านมาและไม่ได้ให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเหมือนในอดีตนะฮะถ้าหากไม่แล้วเนี่ยถ้าหากไม่แล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าหลายประเทศเปิดให้อเมริกาใช้น่านฟ้าใช้ฐานทัพของตัวเองเนี่ยนะฮะโอ้มันจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐอเมริกาที่จะใช้ในการรบกับอิหร่านและพันธมิตรได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกนี้ไม่ให้ความร่วมมือนั่นหมายความว่ามันมีข้อจำกัดนะสหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาทางเรือเท่านั้นนะครับก็จะตกเป็นเป้าโจมตีนะครับได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วถ้าหลายประเทศเกิดยอมให้อเมริกาใช้ฐานของตัวเองนะฮะในการสู้รบกับอิหร่านในการปฏิบัติการสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยนะก็จะถูกลากโยงเข้ามาสู่สงครามด้วยนะอิหร่านก็จะล็อกเป้าโจมตีไปด้วยนะครับซึ่งหลายประเทศวันนี้ไม่ต้องการเข้าสู่ภาวะสงครามต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองถูกไหมครับยิ่งอิหร่านเนี่ยส่งสัญญาณยึดเรืออิสราเอลในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะก็เป็นสัญญาณไปถึงหลายประเทศอาหรับนะว่าอิหร่านอาจจะปิดช่องแคบเฮอร์มูสนะซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตะวันตกนะเรื่องพลังงานนะครับราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นนะเศรษฐกิจโลกก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอิหร่านเองวันนี้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะแสดงศักยภาพออกมาให้ทางอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาเห็นว่าวันนี้อิหร่านนะฮะไม่สามารถที่จะข่มขู่ได้เหมือนที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เอาจริงแล้วครับอย่างนั้นแต่เอาจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครต้องการเข้าสู่สงครามนะฮะอิหร่านสหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นก็คือว่าสำหรับอิสราเอลแล้วนะซึ่งอิสราเอลก็เวลาพูดถึงอิสราเอลเราต้องเข้าใจว่ามีอิทธิพลต่อสหรัฐอเมริกาขนาดไหนสำหรับอิสราเอลแล้วเนี่ยวันนี้เขาอยู่ในจุดที่ถอยลำบากนะครับเนื่องจากว่าระยะหลังเนี่ยนะครับตะวันออกกลางกลุ่มประเทศอาหรับมีเอกภาพมากขึ้นนะครับหันมาให้ความสำคัญนะฮะในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันมากขึ้นในขณะที่อิทธิพลของอิหร่านก็เพิ่มมากขึ้นบทบาทของสหรัฐอเมริกาก็ลดน้อยถอยลงในภาวะแบบนี้เนี่ยอิสราเอลประเมินว่าตัวเองไม่มั่นคงนะแล้วก็เป้าหมายแผนการในการที่จะขยายดินแดนในการที่จะ
นะฮะสร้างนิคมนะครับชาวยิวในเวสต์แบงก์หรือในการที่จะยึดฉนวนกาซาอะไรต่างๆเนี่ยในอนาคตนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนสถานะของมัสยิดอัลอักซอเนี่ยจะทำได้ลำบากจะทำได้ยากนะเมื่อดูอำนาจในตะวันออกกลางมันเปลี่ยนใช่ไหมฮะดังนั้นอิสราเอลเองเนี่ยก็ถอยลำบากนะฮะเราจึงเห็นอิสราเอลใส่เกียร์เดินหน้าแล้วพยายามดึงเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมในการโค่นอิหร่านให้ได้นะครับอาจารย์คะอาจารย์มองเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตบอกอิหร่านเนี่ยไปยึดเรือของอิสราเอลใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นไม้ตายในการปิดช่องแคบฮอร์มูซก็ได้นะคะจริงๆแล้วไม้ตายของอิหร่านจะมีอะไรบ้างคะเพราะว่าถ้าสู้กันตรงๆเนี่ยอย่างที่เรียนถามอาจารย์ไปเมื่อสักครู่ว่าจริงๆกลุ่มของอิหร่านเขาก็มีของเขาอยู่กลุ่มติดอาวุธกลุ่มติดอาวุธแต่ว่าดูเหมือนว่าอิสราเอลเนี่ยเขาจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างอังกฤษหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นชาติที่เคยรบมาแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีขีปนาวุธมีนิวเคลียร์แบบหลายลูกมากอะเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างเงี้ยก็สู้กันจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊จะสู้กันได้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าอิหร่านเองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะมีกลุ่มฮูตีที่ไปปิดทะเลแดงใช่ไหมแล้วก็ทำลายผลประโยชน์ของฝั่งตะวันตกนะคะก็มีเรืออังกฤษแล่นมาสหรัฐแล่นมาก็คือมีการเข้าไปหยุดเรือไม่ให้วิ่งต่อหรือว่าอาจจะมีการยิงถล่มไปแต่อันนี้พอไปถึงที่แบบว่าช่องแคบฮอร์มูซปุ๊บเนี่ยโอ้โหอันนั้นคือมันมหาศาลเหมือนกันนะคะอาจารย์มองว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะมีไม้ตายอะไรอย่างนี้คะคือกลยุทธ์ของเขาในเชิงรบเนี่ยที่เขาจะทำให้ชาติตะวันตกในเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งการทำลายผลประโยชน์ของชาติตะวันตกอย่างแรกเนี่ยนะฮะคุณเนาฮะตอนแรกเลยเนี่ยนะผมไม่คิดว่าอิหร่านจะเคลื่อนไหวอะไรมากในอ่าวเปอร์เซียนะไม่ว่าจะเป็นการยึดเรือนะครับของใครก็ตามโดยเฉพาะของอิสราเอลนะฮะหรือปิดช่องแคบเฮอร์มุสนะฮะเนื่องจากว่าถ้าอิหร่านใช้วิธีนั้นเนี่ยนะครับมันจะกระทบต่อผลประโยชน์ของอาหรับหลายประเทศนะที่มีธุรกิจมีผลประโยชน์นะการขนส่งน้ำมันออกทางนั้นใช่ไหมครับอิหร่านไม่ควรที่จะไปมีปัญหากับอาหรับในช่วงเวลานี้นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรฮะเราเห็นอิหร่านปรับความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเราเห็นอิหร่านปรับความสัมพันธ์กับหลายประเทศนะฮะกลับมาดำเนินความสัมพันธ์กันแบบปกติแล้วดีกว่าเดิมด้วยนะฮะแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทะเลาะขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยนะฮะผมกำลังจะตั้งข้อสังเกตกันนะฮะอย่างแบบนี้ว่าเป็นไปได้นะครับที่ถ้าอิหร่านเลือกใช้วิธีการในการสกัดกั้นเรือที่เป็นผลประโยชน์ของอิสราเอลและชาติตะวันตกนะที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกานะฮะอิหร่านอาจจะส่งสัญญาณนะฮะหรือว่าพูดคุยกับอาหรับนะครับบางประเทศแล้วนะว่ามันจะเป็นมาตรการเฉพาะนะครับที่จะไม่กระทบถึงผลประโยชน์ของพวกเขามากแต่จะเป็นไปเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของอิสราเอลและชาติตะวันตกทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่งสัญญาณไปถึงชาติตะวันตกที่จะร่วมกับสหรัฐอเมริกาว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาไม่ใช่เหรอเรื่องพลังงานเนี่ยที่คุณกำลังมีปัญหากับรัสเซียยูเครนอยู่เนี่ยใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณมีปัญหาในการขนส่งพลังงานไอ้ตรงช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันยิ่งจะไปซ้ำเติมวิกฤตของยุโรปอีกนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยอิหร่านก็คงจะใช้มาตรการตรงเนี้ยนะครับเป็นวิธีการหนึ่งในการกดดันนะครับตะวันตกไม่ให้เข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกานะฮะครับอันนี้ก็เป็นไปได้มากเลยนะแล้วหลังจากนี้เราก็อาจจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับวิกฤตพลังงานที่มันอาจจะ
ป็นปัญหานะฮะในเรื่องของราคาน้ำมันอะไรมากขึ้นนะครับหุ้นอะไรต่างๆนะแล้วอิหร่านก็น่าจะดึงความสนใจนะมาที่ปัญหาปาเลสไตน์นะครับและการที่อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและจะทำให้อิหร่านจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยวิธีการแบบนี้นะในขณะที่ UN นะครับประชาคมระหว่างประเทศนะฮะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งอิสราเอลได้นะหรือแม้กระทั่งจะประณามอิสราเอลที่โจมตีสถานกงสุลของอิหร่านนะฮะครับค่ะโอ้ตอนนี้ต้องรออย่างเดียวเลยนะคะว่าอิสราเอลอย่าตอบโต้กลับแล้วกันอาจารย์บอกว่าถ้าตอบโต้กลับเนี่ยมันเกินยากจะควบคุมได้เลยนะคะเพราะว่าที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนนี้คือเหตุการณ์เนี่ยมันยกระดับเกินจะควบคุมได้แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่มีใครยอมใครนะคะจีนก็ไม่สามารถกดดันอิหร่านได้นะให้หยุดยิงแล้วก็อิหร่านก็หยุดฮิซบอลเลาะห์ไม่ได้และสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะหยุดอิสราเอลได้นะคะตอนนี้มันจึงอยู่ในจุดที่แบบเปราะบางแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะอาจารย์สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะติดตามอะไรต่อคะเพราะว่าเราเข้าไปดูเนี่ยราคาทองคำนี่คือเป็นจริงเขาร่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะอาจารย์เขาปรับตัวลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ราคาทองคำตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 2,360 เหรียญต่อออนซ์นะคะปรับตัวลดลงค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ลดลงไปเหมือนกันนะคะราคาน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณสัก85เหรียญนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้โกลดลงไปนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองแสดงว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงนักทุนส่วนใหญ่ก็คงต้องรอดูจับตาดูสถานการณ์กันดีๆอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับใครที่ติดตามสถานการณ์ตอนนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยววันจันทร์นะคะวันจันทร์นี้ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกเขาก็จะเปิดแล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยมันปิด2วันค่ะอาจารย์จันทร์กับอังคารปิดจันทร์กับอังคารแต่ว่าฝั่งที่เขาไม่ได้เป็นประเพณีแบบเราเนี่ยเขาเปิดหมดเอเชียก็เปิดหมดเลยนะอาจารย์อันนี้มันจะเป็นการยกระดับรุนแรงมากมายแค่ไหนครับกระทบมากมายแค่ไหนครับอาจารย์ครับคือวันจันทร์นี้ที่ตลาดหุ้นจะเปิดเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยจะส่งผลกระทบนะฮะต่อตลาดหุ้นพอสมควรเลยนะฮะแล้วเรื่องของพลังงานนะครับก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับแล้วเราก็น่าจะต้องมาดูกันนะฮะว่าเรามีน้ำมันสำรองนะครับในครั้งที่จะใช้ได้นะฮะในกรณีที่มันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับไม่สามารถที่จะขนส่งน้ำมันนะครับทางช่องแคบเฮอร์มูสได้เนี่ยนะฮะเราจะมีน้ำมันใช้กันไปอีกนานแค่ไหนแล้วเราจะหาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะอันนี้ผมคิดว่าทางหน่วยงานนะด้านพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยต้องคิดละนะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นช่วงที่นักลงทุนเนี่ยโอ้โหนะฮะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยเฉพาะช่อง Money Chat เนี่ยนะก็จะให้ข้อมูลละเอียดนะครับอยู่เรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะคุณเราฮะว่าให้ความขัดแย้งถ้าสมมุติว่ามันไม่จบนะไม่จบในที่นี้ก็คือว่าตอบโต้กันไปมาหนักขึ้นและสถานการณ์ในกาซายังไม่มีการจุดยิงเนี่ยนะครับเราเห็นการสู้รบของอิหร่านแน่นอนนะอิสราเอลแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้จุดยืนของอาหรับนะหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศรอบอ่าวอาหรับเนี่ยนะฮะเขาจะวางบทบาทยังไงนะฮะต่อปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งตรงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเขากลับไปใช้วิธีการเหมือนในอดีตในช่วงวิกฤต1973ออยไพรซ์ช็อคนะฮะวิกฤตราคาน้ำมันก็คือไม่ขายน้ำมันให้ตะวันตกหรือขายในราคาที่
แพงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะนำมาสู่ไอ้วิกฤตนะครับราคาน้ำมันได้นะครับแล้วบางประเทศอาจจะต้องซื้อแพงบางประเทศอาจจะได้ถูกหน่อยนะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และจุดยืนของประเทศนั้นต่อกลุ่มประเทศอาหรับและประเด็นปัญหาปาเลสไตน์นะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ไทยเราเนี่ยนะฮะวางนอกจากมาตรการรับมือกับวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเศรษฐกิจอะไรแล้วเนี่ยจุดยืนทางด้านการเมืองระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศเนี่ยต้องเป็นกลางจริงๆต้องยึดความเป็นกลางยึดความถูกต้องและไม่ถูกลากโยงเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกับความขัดแย้งในลักษณะที่ถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะอันนี้สำคัญมากนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับใช่ค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งในเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าราคาทองคำตอนนี้คือก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนะคะแต่สิ่งที่เราต้องติดตามกันก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิด2วันนะคะก็ไม่รู้ว่าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเพราะว่าครั้งนี้อาจารย์ถือว่ามันถือว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงขึ้นแล้วก็ดูเปราะบางมากๆเลยเนื่องจากว่าฟังจากอาจารย์วิเคราะห์แล้วโอ้โหเหตุการณ์ดูน่ากลัวนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนนี้ไม่มีใครที่เป็นกรรมการในเรื่องของการห้ามทับเลยนะไม่มีใครห้ามอะไรใครได้นะคะสิ่งที่จะทำได้ก็คือว่าอิหร่านเนี่ยเขาโจมตีครั้งนี้เพื่อที่จะไปเอาคืนเมื่อวันที่1เมษายนแต่ปัญหาคืออิสราเอลเนี่ยจะตอบกลับไหมถ้าอิสราเอลเนี่ยตอบโต้กลับไปยิงอิหร่านอีกหรือว่าไปทำลายผลประโยชน์ของอิหร่านหรือว่ากลุ่มของอิหร่านที่เขาเป็นสปอนเซอร์อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะที่อาจารย์มองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องติดตามดูแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมดุลอำนาจใหม่นะคะของตะวันออกกลางเขาที่ตะวันตกเขาก็เข้ามามีส่วนที่บริหารจัดการตรงนี้ด้วยก็เลยทำให้แต่ละขั้วเนี่ยแยกกันออกไปนะคะขั้วหนึ่งขั้วที่เป็นของอิหร่านอาจารย์ก็มองว่าส่วนมากจะเป็นกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายนะคะแต่ว่าทางด้านของแพ็คอิสราเอลเนี่ยโอ้เขาแพ็คกันแน่นหนานะคะมีทั้งอิสราเอลมีทั้งสหรัฐมีทั้งอังกฤษนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะต้องติดตามดูแคนาดาก็ออกมาประนามแล้วนะคะออสเตรเลียเหมือนกันอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นแพ็คแน่นเลยนะคะอาจารย์กับทางด้านของอิสราเอลก็ต้องดูนะคะว่าอิหร่านเนี่ยจะรับมือไหวหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าอิสราเอลแล้วก็กลุ่มชาติพันธมิตรเขาอย่างตะวันตกสหรัฐอังกฤษอะไรพวกนี้เขาเอาจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหคราวนี้เราต้องติดตามดูเลยว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มานุษย์เป็นอย่างสูงนะคะรบกวนในช่วงของวันหยุดอีกแล้วนะคะอาจารย์ฮะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะยังมีอยู่นะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ